มาคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงวิธีการตั้งเป้าหมายให้ปี2024เป็นปีที่ดีที่สุดของเรากันเราเคยทำคลิปเล่าเกี่ยวกับว่าทำไม 90% ของเป้าหมายปีใหม่ถึงล้มเหลวย้อนไปดูได้ในคลิปนี้วันนี้เดี๋ยวจะมาแชร์คอนเซปต์หลักๆของวิธีการตั้งเป้าหมายในแต่ละแอเรียของชีวิตเรากันเป้าหมายที่เราตั้งแล้วมาทำไม่สำเร็จอ่ะเพราะบางครั้งเราตั้งวิธีการเราตั้งแผนแล้วอ่ะแต่เราไม่ได้อดัปสิ่งนั้นอ่ะเข้ามาเป็นแฮบิตของเราเว้ยทำให้บางครั้งอ่ะเราทำไปได้สักพักช่วงที่เรามี motivation แรกๆอ่ะเราสามารถทำมันได้แต่พอจังหวะที่เราไม่มี motivation เราเริ่มหมดไฟเจอปัญหาชีวิตอะไร108เข้ามาสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถ keep on track ได้ไปจนทำเป้าหมายสำเร็จอ่ะมันก็เลย fail คอนเซ็ปต์หลักในการตั้งเป้าหมายของเราในปีนี้คือ set goal ตั้งเป้าหมาย set plan วางแผนและ set habit อะไรสักอย่างที่มันจะพาเราไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างแรก list area ที่เราต้องการ improve ในชีวิตเราขึ้นมาก่อนแยกเป็น4ด้านง่ายๆคือ well health relationship แล้วก็ happiness health กรอบด้วย2เรื่องหลักๆก็คือการออกกำลังกายกับการคุมอาหารส่วนด้านเวลกรอบด้วยประมาณ3อย่างคือการเป็น medical student การเป็น content creator YouTube นี้แล้วก็การเป็น tradingก็มี3 area หลักๆนี้ที่กำลัง manage อยู่ส่วนเรื่อง relationship กับ happiness ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยพูด มาเจาะเข้าแต่ละ area ของเรากันเลยarea ที่1 อย่างแรกก็คือเรื่อง workout อ่ะส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราพอใจกับรูปร่างปัจจุบันชอบ muscle mass ประมาณนี้ชอบแรงประมาณนี้แล้วไม่ได้อยากตัวใหญ่กว่านี้ดังนั้นโกของการเวิร์กเอาท์ของเราคือการเมนเทนมัสเซิลแมนทั้งหมดคือเราจะพยายามเดดลิฟต์น้ำหนักให้ได้เท่าเดิมตอนนี้ PR อยู่ที่200กิโลขึ้นคือจะอยู่ราวๆเนี่ยไม่ได้อยากเพิ่มมัสเซิลแมนอะไรมากมายพูดง่ายคือไม่ได้จะเพิ่มน้ำหนักแต่เน้นเป็นเมนเทนเป็นหลักอย่างนึงก็คือปีนี้รู้สึกว่าอยากจะลีนขึ้นนิดนึงตอนนี้น้ำหนักประมาณ 75-76 อยากจะลีนออกให้น้ำหนักมันเหลือประมาณ 71-72 หรือ70โดยพยายามคงมัสเซิลแมนทั้งหมดไว้กลุ่มเรื่องไดเอทคีย์สำคัญคือการสร้างแคลอรี่เดฟิซิตกับการกินโปรตีนให้ถึงง่ายๆเลย2 อย่างหลักๆเรื่องไดเอทก็คือ1เราจะคีปแคลอรี่ของเราให้อยู่ในแคลอรี่เดฟิซิตแล้วก็2ก็คือจะกินโปรตีนให้ถึงซึ่งเรากำหนดไว้กับตัวเองที่อยู่ประมาณ140ถึง150กรัม per day นะประมาณ2เท่าของน้ำหนักตัวเราจริงๆเราลงรายละเอียดทั้งหมดไว้ในหนังสือให้นี่เป็นการลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายของเราอ่ะสามารถไปอ่านได้ถ้าใครยังไม่ค่อยเก็ตเบสิกคอนเซ็ปต์จากทั้งหมดที่เราเล่าไปเป้าหมายหลักคือการลีนออกให้มากที่สุดโดยการที่ยังคงมัสเซิลแมสแล้วก็สเตรนท์ไว้แผนก็คือการเวิร์กอัล3ครั้งต่ออาทิตย์เป็นเบสไลน์อยู่แล้วแล้วก็สร้างแคลอรี่เดฟิซิตจากการทานอาหารนำมาสู่รูทีนที่เราต้องการคือ1 work out 3ครั้งต่ออาทิตย์2มีเซคชั่นของการทำเมลเพลปในแต่ละวันเราเชื่อว่าแคลอรี่แพลนนิ่งอ่ะมันเอาเพย์แคลอรี่แทร็กกิ้งสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำแคลอรี่แทร็กกิ้งอ่ะไปแคลอรี่แทร็กกิ้งก่อนเลยการจดสิ่งที่เราเอาเข้าปากอ่ะมันเป็นเรื่องสำคัญมากทำให้เรารู้ตัวว่าเรากินอะไรไปเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้มันมีคอนเซ็ปต์ที่บียอนกว่าแคลอรี่แทร็กกิ้งคือแคลอรี่แพลนนิ่งคือการแพลนว่าเราจะกินอะไรยังไงการที่เราแพลนไว้ล่วงหน้ามันทำให้เราสามารถ manage ชีวิตตัวเองได้เว้ยอย่างเช่นว่าเรามีโกลแคลอรี่เราอยู่ประมาณ 2,000-2,001 โปรตีนประมาณ 140-150 กรัมสมมติวันนั้นเราจะไปกินข้าวกับเพื่อนข้างนอกเราก็สามารถ manage ได้ว่าเราอาจจะกินข้าวเช้าน้อยลงหน่อยข้าวเที่ยงน้อยลงหน่อยแคลอรี่ไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันเป็นการจัดสรรแคลอรี่ได้อะคือเราไม่จำเป็นต้องไม่ไปกับเพื่อนเลยเรารู้สึกว่าเราอยากทำให้มันเป็นไลฟ์สไตล์คู่ไปกับไลฟ์สไตล์มากกว่างั้นเราก็เลยเน้นการแคลอรี่แพลนนิ่งเป็นสำคัญนี่คือในหมวดเฮลท์ของเราต่อไปในหมวดเวลหรือว่าเงินทองแหละอย่างแรกการเป็น medical student ก่อนในแอเรียฝั่งเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรมากเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะโฟกัสด้านอื่นคือปีนี้เป็นปีที่เรียนจบด้วยไงแล้วก็ต้องไปจับฉลากใช้ทุนก็คงได้ไปอยู่ต่างจังหวัดสักที่ไม่ได้สามารถเซตโกอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกับตัวเองได้ขนาดนั้นสุดท้ายก็คงจะโดนคนข้างนอกโดนระบบเซตโกให้ในฝั่งของการเป็นหมอนะพอเซตโกไม่ได้มันก็ไม่สามารถมาเซตรูทีนเราได้ไม่เซตอะไรแล้วการปล่อยไว้ปล่อยไปตามกระแสข้ามมาพาร์ทที่2เลยพาร์ทของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือการทำ YouTube TikTok IG อะไรอย่างเงี้ยโกหลักของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในปีนี้ของเราก็คือจะมี Subscriber ให้ได้ 100,000 Subscriber นะฮะแพลนก็คือคิดว่าจะต้องทำคอนเทนต์อ่ะให้มันต่อเนื่องทุกวันนี้ก็พยายามทำให้ต่อเนื่องแต่บางครั้งมันก็ไม่ต่อเนื่องทำให้ต่อเนื่องของเราก็คืออาทิตย์ละ1คลิปเป็นอย่างน้อยอ่ะนะแพลนแล้วนำมาสู่รูทีนที่ต้องการคือสำหรับเราในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงๆมันยิบย่อยมากนะการทำคลิปวิดีโอคลิปนึงอ่ะมันจะต้องทำเป็นซิสเต็มของมันเอาเป็นว่าเรามาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ารูทีนที่เราต้องมีในการ
เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สำหรับตัวเรานะคืออะไรคือ1 30 minute morning brain dumped มันจะเป็นการที่เราตื่นมาแล้วก็นั่งจมเข้าไปในสมองตัวเองขุดสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาเขียนลงมาในกระดาษเรียกว่าเป็นรูทีนของเราแล้วกันมันก็เลยทำให้เรามีคอนเทนต์มาคุยกับทุกคนในวันนี้ไงอันนี้คือแฮบิตที่1ที่ต้องสร้างแฮบิตที่2คือแฮบิตของการแคปเจอร์ก็คือการจดสิ่งต่างๆที่เรานึกได้ระหว่างวันหรือว่าไอเดียดีๆที่เราคิดได้หรือว่าเรานั่งฟัง YouTube ฟังพอดแคสต์อยู่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าแชร์อันนี้มันน่าใส่มุมมองของเราลงไปเนี่ยเราก็จะจดมันแคปเจอร์มันไว้ในที่ที่1แล้วพอจังหวะที่เราจะต้องนั่งเขียนสคริปต์อ่ะเราก็เอาสิ่งที่เราแคปเจอร์ในแต่ละวันน่ะเอามาอ่านแล้วก็รีออร์แกไนซ์ให้มาเป็นในรูปแบบเราแฮบิตสุดท้ายก็คือการมีเซกชันของการดีปเวิร์กอาจจะประมาณ 4-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็เพียงพอในการที่จะผลิตคลิป YouTube 1คลิปอาจจะเป็น2ชั่วโมงสำหรับการถ่ายทํา2ชั่วโมงสำหรับการเขียนสคริปต์ก็คือการเอาที่เราแคปเจอร์ที่เรามอร์นิ่งเบรนดัมมาออร์แกไนซ์ให้มันเป็นรูปเป็นร่างนี่ก็คือรูทีนที่เรานี้สำหรับด้านคอนเทนต์ครีเอเตอร์น่าจะเพียงพอในการผลิตคลิป YouTube อาทิตย์ละครั้งจากนั้นก็จะเป็นด้านเทรดดิ้งของเราละเป็นแอเรียใหม่ที่เราเพิ่งเปิดเข้ามาเว้ยแน่นอนยังเป็นมือใหม่มากๆแล้วก็นิวบี้สุดๆสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคลิปที่เราเล่าว่าเราเริ่มเทรดยังไงเอาเป็นว่าเรายังอยู่ในพาร์ทที่กำลังศึกษาอยู่และกำลังลองผิดลองถูกอยู่ในพาร์ทนี้ขออนุญาตข้ามไปเร็วๆว่าสิ่งที่เราต้องการคือโกในปีนี้เราอยากจะสอบ FTMO เป็น funding อ่ะถ้าเราไปสอบผ่านเขาจะให้เงินทุนมาสำหรับเราเทรดเราอยากสอบผ่าน FTMO พอร์ต $100,000 แสนถึง $200,000แหละเกณฑ์ในการสอบผ่านของเขาอ่ะแบ่งเป็น2เฟสเฟส1คือทำกำไรให้ได้ 10% ต่อเดือนเฟสที่2คือทำกำไรให้ได้ 5% ต่อเดือนพอสอบผ่านเขาก็จะได้เงินทุนเรามาแล้วพอเราเทรดได้กำไรเท่าไหร่ก็จะแบ่งอัตราส่วนกัน 80-20 เงี้ยแต่ว่ามันค่อนข้างยากดังนั้นในเวลาเนี้ยจะต้องแบ่งเวลาไปศึกษาการเทรดก็คือดูคลิปใน YouTube อย่างเงี้ยแล้วก็ลองเทรดด้วยรูทีนก็คือ1เราจะเทรดจริงช่วงประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่ม3ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มประมาณเนี้ยแล้วระหว่างเทรดเราก็จะดูเลคเชอร์ไปด้วยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จากนั้นวันเสาร์อาทิตย์เราจะมีเซคชั่นของการแบ็คเทสประมาณ2ชั่วโมงต่อครั้งจะทำให้ได้1ถึง2ครั้งหรือถ้าอาทิตย์ไหนยุ่งมากอาจจะเหลือแค่เซกชันเดียวก็ได้แต่แอดลีดอ่ะอยากจะฝึกเทรดของตัวเองอ่ะให้ได้ประมาณอาทิตย์ละ1ครั้งนี่คือรูทีนที่เราจะเซตกับตัวเองทั้งหมดนี้ก็คือการเซตโกเซตแพลนแล้วก็เซตรูทีนของเราคลิปต่อไปเราจะเอาสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยมาเริ่มจัดตารางละจะทำเป็นสิ่งที่เรียกว่า monthly plan คือการแพลนทั้งเดือนก่อนแล้วค่อยย่อส่วนลงมาเป็น weekly plan เราจะมาคุยกันในคลิปหน้าก่อนจบเราจะบอกว่าเรา encourage ให้ทุกคนพยายามตั้งเป้าหมายเซต routine เซต habit กระโดดออกไปหาอะไรใหม่ๆทำเพราะว่าเราเชื่อในคอนเซ็ปต์ที่ว่าคนเราอ่ะสามารถดีไซน์ชีวิตตัวเองได้ถ้าเรากล้าที่จะดีไซน์อ่ะนะแล้วก็พยายามสร้างไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการขึ้นมาเนาะถ้าเราไม่ได้สร้างรูทีนหรือแฮบิตของตัวเองขึ้นมาสุดท้ายเราจะโดนสังคมบีบให้มีรูทีนแบบที่เขาต้องการพอนึกออกใช่ไหมไปทำงานประจำไปลาวอร์ดสุดท้ายเราก็ต้องไปเป็นหนึ่งในฟันเฟืองเพื่อสร้างความฝันให้คนอื่นเราก็เลย encourage ให้น้องๆทุกคนที่ดูกระโดดออกมาหาไซด์ฮัสเซิลหาอะไรสักอย่างที่มันเป็นตัวเอง learn high value skillพยายามหาวิธีสร้างไลฟ์สไตล์ที่เราชอบขึ้นมาเราเชื่อว่าชีวิตเราเลือกได้มากกว่าแค่เดินตามทางที่สังคมปูมานะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปละเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย